ดสอบนะครับเตาอบรหัส152นะครับไปถึงนะครับก็ประกอบเตานะครับให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ครับหลังจากประกอบเตาเสร็จนะครับก็ทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับต่อวาล์วเข้ากับถังแก๊สนะครับเปิดวาล์วแก๊สตัวสีส้มไม่ต้องปรับนะครับเพราะว่าที่เราทางเราเนี่ยปรับให้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เปิดเบรกเกอร์ที่1นะครับเป็นเบรกเกอร์ของการเปิดแก๊สนะครับหลังจากนั้นก็จุดคบเพลิงนะครับแย่เข้าไปข้างในนะครับแล้วใช้มือซ้ายนะครับใช้มือซ้ายแล้วก็เปิดพัดลมนะครับเบรกเกอร์ที่2เบรกเกอร์ข้างล่างนะครับเตาอบรุ่นนี้นะครับเป็นเตาอบแบบมีหลังคานะครับสามารถสลับลมได้นะครับตอนนี้นะครับลมเนี่ยจะลงข้างล่างนะครับลมลงข้างล่างนะครับแล้วก็วนกลับขึ้นข้างบนลมจะออกทางนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้ลมขึ้นข้างบนนะครับก็ดึงขึ้นนะครับตอนนี้ลมก็จะลงไปข้างล่างนะครับก็จะออกลมก็จะออกมาข้างล่างนะครับเป็นระบบสลับลมขึ้นลงได้นะครับหลังจากใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เรามาสังเกตอุณหภูมินะครับนี่เป็นช่องจุดคบเพลิงนะครับใช้แล้วก็ปิดไว้นะครับสังเกตอุณหภูมินะครับตอนนี้อุณหภูมิหน้าเตานะครับประมาณ50องศากว่าๆนะครับเรามาสังเกตอุณหภูมิในเตานะครับหลังคานะครับเปิดได้2ด้านนะครับเตียงรูในเตาครับ60องศานะครับเราจะลองเร่งแก๊สขึ้นนะครับที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ประมาณ60ถึง80องศานะครับครับอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับหลังจากอบของได้ที่แล้วนะครับเราก็จะทำการปิดเบรกเกอร์ที่1ก่อนนะครับปิดวาล์วก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ปิดเบรกเกอร์นะครับที่1นะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ที่2นะครับมอเตอร์กับพัดลมก็จะหยุดทำงานนะครับ